ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ครับก็พูดถึงเรื่องการลงทะเบียนเหมือนกันนะก็บอกว่าเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับหลังจากเปิดไปเนี่ย1ชั่วโมงครับเปิดก็มีคนไปขอรับสิทธิ์มีกระบวนการขั้นตอน2ล้าน3แสนคนรีบ อยากจะเป็นคนแรกๆนะครับ ทีนี้บอกว่าพอคนมันเยอะเข้าไปเนี่ยนะครับก็บอกว่าช่วงต้นมันอาจจะขัดข้องบ้างรัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์บอกเรียกว่ากระแสไฟฟ้ามันดีดก็คือทุกคนเนี่ยเข้าระบบพร้อมๆกันแต่ตอนนี้คือมันคลี่คลายไปแล้วแล้วก็แก้ไขไปตามลำดับนะครับสำหรับคนที่เข้ามาแล้วบางคนอาจจะโหลดแล้วมันค้างคือคนเข้าไปเยอะคิวมันต้องรอการทำงานอาจจะรอเป็นวินาทีหรืออาจจะรอเป็นนาทีแต่ถ้าค้างจนรู้สึกมันนานเกินไปเขาบอกทีมเทคนิคก็แนะนำมาว่าลบแล้วโหลดใหม่แล้วกันอ๋อหมายว่าลบแอปพลิเคชันทางรัฐอ่ะที่โหลดไปคุณโหลดมาแล้วแล้วคุณต้องไปลงทะเบียนไอ้จังหวะลงทะเบียนแหมมันนานเหลือเกินลบแล้วโหลดใหม่นะครับอาจจะมีข้อมูลเก่าคงค้างในการโหลดก่อนหน้าเพราะฉะนั้นครับก็จะต้องโหลดใหม่ก็เป็นแอปพลิเคชันทางรัฐเวอร์ชันใหม่อันนี้เป็นคำแนะนำจากทีมเทคนิคที่ท่านรัฐมนตรีเอามาบอกนะครับแล้วก็บอกวันนี้คนลงทะเบียนน่าจะไม่ต่ำกว่า5ล้านเป็นตัวเลขที่น่าพอใจซึ่งกระบวนการในการลงทะเบียนนะครับสำหรับโครงการ 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตครับเปิดให้คนมีสมาร์ทโฟนวันนี้ถึง15กันยายนเดือนครึ่งเลยนะท่านผู้ชมผมเน้นไปหลายรอบเดือนครึ่งไม่ต้องรีบก็ได้ถ้ามันหมุนติ้วๆๆเราไปรอคืนนี้เราไปรอ 3-4 วันข้างหลังก็ได้ที่คนเขาไม่ต้องมาแย่งกันแล้วบอกว่าตอนนี้เวลาการโหลดถ้ามันยิ่งนานไปยิ่งผ่านไปเนี่ยคนมันจะกระจายตัวครับมันก็จะดีขึ้นแล้วก็รองรับตามความต้องการได้แม้รัฐมนตรียังพูดแบบนี้เลยรัฐมนตรีบอกอีกครับบอกว่าตอนนี้มีศูนย์บริการทั้งศูนย์ไอทีชุมชนของ DS นะครับประมาณ 5,000 แห่งมีเบอร์สายด่วน1111ด้วยสำหรับการจะโทรถามข้อมูลซึ่งวันนี้ทาง DE ทางกระทรวงการคลังทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลก็ตั้งวอลลุ่มมาติดตามการดาวน์โหลดตลอดครับเขาบอกตอนนี้ปกติกระบวนการในการลงทะเบียนสำหรับโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะครับเราเปิดสำหรับกลุ่มที่เป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยตั้งแต่วันนี้นะครับจนกระทั่งถึงวันที่15กันยายนหลังจากนี้เนี่ยเมื่อคนกระจายตัวกันลงทะเบียนในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยนะครับโหลดของตัวแอปพลิเคชันก็จะดีขึ้นนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับในกรณีที่ประสบปัญหาใดๆนะครับเรามีศูนย์บริการไม่ว่าจะเป็นศูนย์ไอทีของชุมชนของทางกระทรวง DE นะครับทั่วประเทศราว 5,000 แห่งเรามีเบอร์โทรศัพท์1111นะครับเป็นเบอร์สายด่วนสำหรับการสอบถามข้อมูลแล้วก็คุยกันเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในการที่เราจะแก้ไขวันนี้ทางกระทรวง DE DGA รวมทั้งกระทรวงการคลังตั้งวอลลุ่มขึ้นมา2จุดนะครับเราก็มอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับเป็นการมอนิเตอร์ในเรื่องของโหลดของการเข้าของประชาชนซึ่งในขณะนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ปกติครับส่วนที่มีถามเนี่ยเอ๊ะแล้วคนจะเอาดิจิตอลไปถึงร้านปุ๊บเฮียขอเงินสดละกันเอาเงินดิจิตอลไปแล้วรัฐมนตรีจุลพันธ์บอกมันไม่น่าจะเร็วขนาดนั้นมั้งเงินยังไม่ถึงมือเลยเพิ่งจะลงทะเบียนกันบอกตอนนี้ยังแลกไม่ได้เงินยังไม่มีเป็นไปได้ไงจะไปแลกคือแล้วบอกนะเขาติดตามอยู่นะครับ11,000ในดิจิตอลวอลเล็ตก็เท่ากับ10,000บาทนะครับไม่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการเอาไปแลกรถมันขาดทุนไม่ควรทำไม่ฉลาดรัฐมนตรีเตือนมาแล้วแล้วบอกระบบทั้งหมดมันถูกบันทึกและตรวจสอบได้ถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจริงมีคดีอาญานะครับขอเตือนไว้ก่อนแล้วมติบอกว่าคนทำก็คงมีแหละแต่ว่าก็คงไม่มากเท่าไหร่เดี๋ยวอย่างนี้ครับเพราะว่าเงินยังไม่ถึงเลยครับแลกไม่ได้ครับตอนนี้เงินยังไม่มีครับอันนี้เป็นไปไม่ได้ครับก็เราก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับกระบวนการที่บอกอย่างแรกเลยอย่างที่ผมได้เรียนไปเนี่ยนะครับมูลค่าเงิน 10,000 บาทในดิจิตอลวอลเล็ตเท่ากับเงิน 10,000 บาทที่เราถือเป็นแบงค์นั่นแหละไม่ได้แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการไปแลกรถเนี่ยก็ขาดทุนนะครับก็ไม่ควรทำอยู่แล้วนะครับไม่ฉลาดนะครับสองก็คือกลไกในการตรวจสอบของเราระบบทั้งหมดจะถูกบันทึกเราจะตรวจสอบได้หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจริงและตรวจสอบได้พบต้องดำเนินคดีนะครับเป็นคดีความเป็นคดีอาญานะครับอันนี้ก็เรียนเตือนด้วยความหวังดีนะครับคิดว่าไม่มีคนทำมากเท่าไหร่ครับครับก็บอกรัฐบาลจะดูแลให้รอบคอบนะครับก็จะมีการใช้นโยบายการคลังนี่แหละไปกระตุ้นเศรษฐกิจนะก็บอกว่าในความยืดหยุ่นของกรอบนโยบายการคลังไม่มีปัญหาไม่มีความเสี่ยงไม่ได้น่าห่วงก็จะใช้การกระตุ้นเศรษฐกิจให้โตขึ้นที่เหมาะสมเป็นประโยชน์กับคนทั่วประเทศหรือถ้าไม่ทำแล้วมันจะถามหรือจะรอให้เกิดวิกฤตก่อนล่ะ
รัฐบาลก็ป้องกันไม่ให้ปัญหาวิกฤตเกิดขึ้นด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้นะครับส่วนการย้ายทะเบียนบ้านหลายคนเนี่ยเข้ามาทำงานเมืองหลักๆกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตแบบเนี้ยรัฐมนตรีจุลพันธ์บอกว่าย้ายทะเบียนบ้านมาได้มาที่อยู่ปัจจุบันแต่เน้นอีกนะท่านผู้ชมเดี๋ยวบางคนจะรีบกลัวจะไม่ได้ตังค์ไปลงทะเบียนก่อนแล้วย้ายทะเบียนบ้านบ่ได้นะไม่ได้ท่านต้องย้ายทะเบียนบ้านให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปกดขอลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับแต่ถามว่ารัฐบอกย้ายทะเบียนบ้านได้แต่ไม่สามารถอนุโลมประเภทว่าอยู่ในพื้นที่นี้แต่ไม่ตรงกับทะเบียนบ้านไม่ได้นะ อันนี้เห็นทีมงานบอกเป็นภาพคนไปขอย้ายทะเบียนกันเนี่ยย้ายกันเมื่อเช้านี้นะคะก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่กระทรวงมหาดไทยเขาก็อำนวยความสะดวกให้นะอันนี้กทมใช่ไหมนี่บางขุนเทียนนะคะคือเวลาถ้าจะไปเนี่ยท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกไปตอนนี้คนเยอะอีกแล้วแหละท่านก็เสียเวลาเป็นวันท่านรออีก2อาทิตย์ก็ได้อ้าวไม่เป็นไรคนน้อยหน่อยท่านก็ไปย้ายทะเบียนบ้านเพราะเขาย้ายปลายทางได้แล้วไงก็ท่านก็ไปเลยท่านอยู่ตรงไหนท่านก็เอาทะเบียนบ้านไปแล้วก็ย้ายปลายทางแป๊บเดียวครับแล้วค่อยไปลงทะเบียนอย่างที่บอกเขาเวลาเดือนครึ่งไม่ต้องรีบแต่